ข่าวต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA Open ครั้งที่3ปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะไปติดตามรายละเอียดการจัดการแข่งขันกันค่ะการแข่งขันยนลูกเหล็กมาแล้ว PEA จับมือพันธมิตรถแถลงข่าวการแข่งขันเปตอง PEA Open ครั้งที่ส เมื่อวันที่24กรกฎาคม2558นายปัญญาเล่าชูรองผู้ว่าการ PEA ในฐานะอุปนายกสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเปตอง PEA Open ครั้งที่3โดยรับเกียรติจากเรืออากาศตรีปรารบทองประเทศรองเลขาธิการสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยและนายสมศักดิ์ยุธทธโอภาสผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการเรือนจำกลางของเปรม ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันโดยนายสมภพเต็งทับทิมผู้ช่วยผู้ว่าการ P.E.A. ในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงานณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคาร LED สำนักงานใหญ่ P.E.A. กรุงเทพสโมอสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดการแข่งขันเปตอง P.E.A. Open โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่3 เพื่อสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเผยแพร่และส่งเสริมกีฬาเปตองให้แพร่หลายในสังคมไทยอีกทั้งนำรายได้จากการแข่งขันดังกล่าวในการจัดซื้ออุปกรณ์เปตองมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร่วมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา P.E.A ครบรอบ55ปีโดยการแข่งขันจัดในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2558ณลานอเนกประสงค์เรือนจำกลางคลองเปรมการแข่งขันแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยทีมชาย2คนทีมหญิง2คนทีมอาวุโสอายุ55ปีขึ้นไป2คนทีมเยาวชนอายุไม่เกิน15ปี2คนคระทีม V.I.P. 2คนส่วนการตัดสินจะใช้กติกาสากลผู้ชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าการ P.E.A นายเสริมสกุลคล้ายแก้ว พร้อมเงินบำรุงทีมชาย30 0 0 0บาททีมหญิง10,000บาททีมอาวุโ SO ส1,000 10, 0บาทและทีมเยาวชน5,000บาทผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมเปตองสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรศัพท์02-590-5690-02-590-5559-02-848-6111ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป